รายการฟันไอเดียพบกับกลยุทธ์และกองทุนหน้าสื่อประจำสัปดาห์นี้กันครับสำหรับมุมมองของดาโอประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะมีการประกาศออกมาตรงเนี้ยก็น่าจะยังเป็นทิศทางขาลงนะครับก็คือเรียกว่าเงินเฟ้อก็น่าจะออกมาชะลอตัวลงนะครับทีละเล็กทีละน้อยโดยตรงนี้นะครับทางทีมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อทางด้านตัวของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยสัปดาห์นี้เราก็จะมาเล็กคอมเมนต์ทางด้านที่เป็นหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะครับหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกตรงเนี้ยคือเรามองว่าช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์มาเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวปะทุเกี่ยวกับข่าวบอลลูนสอดแนมของทางจีนนะครับที่แล่นเข้าไปในสหรัฐก็ถูกยิงตกมามันก็เลยทำให้เกิดความตึงเครียดบางส่วนนะครับสำหรับทางด้านทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเลยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นการที่ Google และก็ Microsoft นะครับมีการออกโปรแกรมแชทบอทแล้วก็ AI ตรงนี้มาแข่งขันกันนะครับซึ่งทำให้หุ้นเกาหลีใต้นะครับที่เป็นผู้ผลิตชิปประเภทmemory chip นะครับได้รับประโยชน์จากประเด็นดังกล่าวครับกองทุน KFORT Flex นะครับก็จะเป็นกองทุนเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยกองทุนนี้ก็จะฟีดไปยังมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า Alliance Oriental Income Fund นะครับโดยตัว Alliance Oriental Income Fund นะครับก็จะเป็นกองทุนผสมละกันคือเขาสามารถลงได้ทั้งหุ้นตราสารหนี้หรือว่าจะถือเงินสดก็ได้นะครับแต่ว่าจากช่วงที่ผ่านมาประมาณ 5-6 ปีย้อนหลังเนี่ยครับก็คือเขาลงทุนในหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยถือหุ้นกว่า 90% ครับทำให้เสมือนว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเอเชียแปซิฟิกโดยตรงเลยที่นี้นะครับกองทุนนี้นะครับเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กครับเขาจะพยายามที่จะค้นหาหุ้นที่เจ้าอื่นๆเขายังไม่ค่อยลงกันแล้วก็จะมาลงทุนในหุ้นกลุ่มประเภทดังกล่าวครับครับก็ตัวกองทุน Alliance Oriental Income Fund นะครับก็จะมีการลงทุนในหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะรวมประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมประเทศออสเตรเลียอยู่ด้วยนะครับกองทุนนี้ก็จะลงทุนในหุ้นประมาณ 55-75 ตัวครับโดยกองทุนนะครับก็จะเน้นไปหุ้นที่เป็นขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวท็อปโฮลดิ้งที่เขาถืออยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวเมนเฟรดนะครับหรือเป็นหุ้นที่เรียกว่าบริหารจัดการด้านคลังสินค้านะครับแล้วก็มีการให้บริการด้านขนส่งสินค้าทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศนะครับเป็นหุ้นของประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีให้บริการในหลายภูมิภาคเช่นกันครับส่วนทางด้านที่หุ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นหุ้นตัวเลเซอร์เทคนะครับเป็นหุ้นของญี่ปุ่นที่เขามีการผลิตเครื่องตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับตรวจสอบความถูกต้องต่างๆนะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นหุ้น Galaxy Entertainment ครับโดยก็หุ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นมาเก๊านะครับตัวบริษัทก็จะให้บริการทางด้านโรงแรมนะครับแล้วก็คาสิโนนะครับเป็นต้นครับก็กองทุนนี้นะครับอย่างที่ได้เล่าไปก็คือเขาสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะครับทำให้เขามีความเฟกซิเบิลนะครับในช่วงที่เป็นตลาดขาลงดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูวัตถุประสงค์ของตัวกองเนี่ยเขาคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้เฉลี่ย 10-15% ต่อปีในระยะยาวนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็สร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ 9% กว่าๆนะครับหรือก็เทียบเท่าเกือบ 10% เลยทีเดียวก็มองว่ากองนี้นะครับก็จะมีความน่าสนใจที่เราจะ diversify หรือกระจายการลงทุนไปในหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่รวมญี่ปุ่นแล้วก็ตัวออสเตรเลียนะครับกองทุน SCBKQTG นะครับก็จะเป็นกองทุนประเภท passive fund นะครับโดยฟีดไปยัง master fund ที่เป็น iShare MSCI South Korea นะครับ ETF ซึ่งตัว iShare MSCI South Korea ETF นี้นะครับเขาก็จะอิงกับตัวดัชนีอ้างอิงที่เรียกว่า MSCI South Korea 25/50 Index นะครับตัว 25/50 ตรงนี้นะครับมีความหมายว่าหุ้นตัวหนึ่งนะครับในดัชนีจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25% ครับแล้วก็หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน 5% ขึ้นไปนะครับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50% ครับหุ้นที่ลงทุนอยู่นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็อย่างเช่นตัว Samsung Electronics นะครับหรือว่าจะเป็นตัว SK Hynix นะครับซึ่ง2เจ้านี้ก็จะเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดที่เป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ประเภท DRAM นะครับหรือชิปที่เกี่ยวข้องกับเมมโมรีหรือความจำนั่นเองนะครับ
นอกจากนี้นะครับก็ยังมีลงทุนในหุ้น Samsung SDI นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่นะครับรวมถึงพวกแบตเตอรี่ EV เป็นต้นด้วยนะครับแล้วจะมีตัว LG Chem นะครับก็จะผลิตเกี่ยวข้องกับปิโตเคมีคอลโปรดักต์ครับแล้วก็มีลงทุนในบริษัท Never ครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Search Engine นะครับแล้วก็เป็นออนไลน์เกมมิ่งด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังมีลงทุนในบริษัท LINE ด้วยนะครับสำหรับกองทุนหุ้นเวียดนาม Principal VNEQ คิด A สามารถดูย้อนหลังได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับพบกับ V ได้ใหม่ในรายการ Fund Idea อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ